สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูต้มยำไข่ปลาเมนูข้าวบ้านๆที่อร่อยแซ่บจัดจ้านมากๆขั้นตอนแรกเรามาเตรียมเครื่องสมุนไพรต้มยำกันเลยครับตะไคร้หั่นท่อน2ต้นรากผักชี2รากหอมแดง8หัวกระเทียมจีน5กีบข่าหั่นแว่น5แว่นขมิ้นหั่นชิ้น1แง่งขมิ้นจะไปช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีและทำให้น้ำต้มยำของเราหอมขึ้นนะครับพริกแห้งคั่ว10เม็ดแล้วให้เราตำเครื่องสมุนไพรต้มยำของเรานะครับพอแตกๆนะครับให้เขาแตกกลิ่นหอมนะครับเพื่อนๆเวลาไปทำต้มยำเขาจะได้มีความหอมนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำต้มยำไข่ปลากันเลยครับน้ำเปล่า 2,000 ml นำเครื่องสมุนไพรต้มยำที่เราตำใส่ลงหม้อเลยครับน้ำล้างคก1ทัพพีเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะซุปก้อนต้มยำ1ก้อนนะครับแล้วเราจะรอให้น้ำต้มยำของเราเดือดจนเครื่องสมุนไพรแตกกลิ่นหอมก่อนนะครับน้ำต้มยำของเราก็เดือดจนแตกกลิ่นหอมนะครับขั้นตอนนี้เราใส่ไข่ปลา20ฟองนะครับ500กรัมลงไปเลยครับใส่ลงไปแล้วยังไม่ต้องคนนะครับมะเขือเทศหั่นชิ้น3ลูกพริกจินดาแดงหั่นเป็นชิ้นนะครับ10เม็ดแล้วเราจะรอให้น้ำต้มยำของเราเดือดอีกรอบนึงนะครับขั้นตอนนี้ปรุงเครื่องปรุงเลยครับน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะขั้นตอนนี้เราต้มต่ออีก10นาทีนะครับรอจนเดือดจนไข่ปลาของเราสุกดีเลยนะครับตอนนี้ไข่ปลาของเราก็สุกดีแล้วนะครับให้เราใส่ใบมะกรูดฉีกใบกะเพราผักชีฝรั่งผักชีไทยต้นหอมนะครับลงไปตามชอบได้เลยครับแล้วก็ต้มต่อให้ผักของเราสุกสดแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆน้ำต้มยำของเราก็หอมเครื่องสมุนไพรมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูต้มยำไข่ปลาสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายนะครับรสชาติก็มีความอร่อยแซ่บจัดจ้านมากๆนะครับกินในสดน้ำร้อนๆนะครับบอกเลยว่าสดชื่นมากเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้